อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะวันนี้เรายังคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของ Big Data ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ท่านทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมากที่จะนำข้อมูลขนาดใหญ่นำมาวิเคราะห์ซึ่งเขามีอาชีพพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาในสังคมโลกปัจจุบันนี้อีกอาชีพหนึ่งก็คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า data scientist นั่นเองค่ะเรายังอยู่กับดร.อัสมากุลวานิชยนันท์นะคะผู้ก่อตั้งบริษัทคอละลายค่ะสวัสดีค่ะดร.แป้งนะคะนี่อาชีพใหม่ล่าสุดจริงๆนะเรื่องราวของการเรียนของน้องแป้งเนี่ยน่าสนใจมากไว้มีโอกาสจะมาคุยกันในโอกาสอื่นนะประวัติเขาน่าสนใจนี่เขาเป็นนักไตรกีฬาก็เป็นนักดูแลสุขภาพแล้วเขาเป็นอัจฉริยะสาวน้อยอัจฉริยะอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวที่กลับมาคุยเรื่อง Big Data ที่เรากำลังสนใจเมื่อวานน้องแป้งยกตัวอย่าง SME ไว้ว่าเปิดสาขาหลายๆสาขาอยากจะรู้ว่าควรจะสั่งสินค้าตัวไหนไม่ควรสั่งตัวไหนเอาไปเก็บในสต็อกยังไงอะไรยังไงแล้วน้องแป้งทำอะไรก็อย่างแรกเลยค่ะเอาข้อมูลเก่าเข้ามาก่อนตอนนี้ทุกคนจะพยายามทำ membershipmembership เนี่ยเล่นได้นะคะพี่หญิงก็คือเราดูว่าเอ๊ะตกลงลูกค้าของเราในกลุ่มไหนแต่ละสโตร์เนี่ยลูกค้าซื้อของแบบไหนเขาต้องเดี๋ยวเขาต้องเก็บข้อมูลในแพทเทิร์นที่เรากำหนดไหมหรือว่าเขาแพทเทิร์นอะไรก็ได้ที่เขาเก็บมาแล้วเราก็เอามาใช้ได้หมดอันนี้จะเป็นวิธีการคลีนนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าลูกค้าเก็บอยู่ในลักษณะแบบไหนแล้วเราเอามาคลีนอีกทีนึงหลังบ้านอ๋อน้องดร.แป้งก็ต้องเป็นคนมาทำใช่ค่ะเราก็จะเข้าไปคอนซัลท์ตรงนั้นหลังจากนั้นเรารู้แล้วอ๋อแต่ละสาขาเนี่ยกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนะคุณต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะซื้อของแบบไปเร็วมาเร็วไปเร็วแล้วเขาเป็นขาจรแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าเจ้าประจำเนี่ยเขาอาจจะสั่งของแพงลักชัวรี่นิดนึงเรารู้ละเพราะใช้ข้อมูลนี่แหละค่ะพี่หญิงใช้ Big Data หลังจากนั้นปัญหาของเจ้านี่คือเขาไม่รู้จะสั่งซื้อของยังไงใช่ไหมคะเราก็ทำ demand forecast ได้ค่ะก็คือดูข้อมูลว่าอ๋อจริงๆเนี่ยเดือนนี้ลูกค้าจะยอดจะต่ำจริงๆมันเป็น seasonal ของมันไม่เป็นไรเราไม่ต้องห่วงเราควรจะสั่งเท่าไหร่ไปดูจุดคุ้มทุนของเขาว่าตอนนี้มีรายจ่ายในการดู transportation เท่านี้เราควรจะสั่งมาอยู่ใน inventory เท่านี้เพราะว่าเราเอาเงินไปหมุนได้ในส่วนอื่นอย่างเงี้ยค่ะวิเคราะห์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอได้ค่ะซึ่งมันเป็นสมการที่ไม่มีในโลกนี้เราต้องใช้ machine learn ขึ้นมาตัวอย่างเช่น weather forecast ค่ะค่ะพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศค่ะเราก็ต้องคิดสมการขึ้นมาใหม่ในการพยากรณ์อากาศเมื่อตอนที่เขาทำกันเห็นไหมคะหรือแม้แต่ Google Map Google Map เองเนี่ยไม่เคยมีการทำ mapGPS มาก่อนเบื้องหลัง Google Map ก็ใช้ Data Scientist ในการออกแบบอัลกอริทึมที่แนะนำแล้วว่าไปทางนี้สิเร็วกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่มันมาจากดาวเทียมหรืออะไรสักอย่างนึงใช่ค่ะนั่นคือเป็น Big Data เหมือนกันน้องแป้งก็ต้องคิดโค้ดใหม่อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะตามที่ลูกค้ามาจ้างซึ่งบริษัทก็จะมีการประกอบการต่างกันหมดเลยใช่ค่ะโหนี่สุดยอดมากล่าสุดนี้ก็ได้ energy มาค่ะ energy เนี่ยก็คือเขาก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตามระบบของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเซ็นเซอร์เขาเนี่ยมอนิเตอร์แบบ real time พอเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำยังไงคะก็วิ่งไปซ่อมเกิดอุบัติเหตุก็วิ่งไปซ่อมแต่มันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่พรีดิกไว้ล่วงหน้าใช่ไหมคะพอเราเข้าไปคุยก็อ๋อโอเคเขามีข้อมูลในแต่ละเซ็นเซอร์ของเขาเราข้อมูลเนี่ยมาดูวงจรในการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อพรีดิกว่าคิดว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ที่อีก2วันจะเสียอุบัติเหตุตรงนี้เราวางแผนวางคนไว้เผื่อไปซ่อมดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีอะไรมากกว่านี้อย่างองค์กรใหญ่ๆเนี่ยที่เคยไปให้คำปรึกษาเนี่ยเราเข้าไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างจริงๆได้ทุกส่วนเลยนะคะแม้แต่ HR HR เนี่ยก็คือทุกก่อนหน้านี้ก็จะมีระบบว่าทำงานแบบนี้คนแบบนี้เลื่อนขั้นแบบนี้มีตำแหน่งถูกไหมคะปัจจุบันเนี่ยด้วย Gen Y มา Gen Y เนี่ยเขาชอบทำอะไรคะสตาร์ทอัพมีธุรกิจนะคะเขาอาจจะอยู่กับองค์กรได้น้อยลงก็จะมีปัญหาเรื่องคน Gen Y เราออกมากขึ้นใช่ไหมคะตรงเนี้ยข้อมูลช่วยได้ช่วยได้ตรงไหนเราก็ดูว่าพักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้กลับมาช่วยได้ตรงไหนเดี๋ยวกลับมานะคะค่ะกลับมาคุยกับดร.แป้งกันต่อช่วยยังไงนะคะถ้าเกิดมีคนลาออกเจนไวนี่หรือว่าทุกพี่ว่าทุกบริษัทเป็นแบบนี้หมดเลยเนาะอยู่ไม่นานมาแล้วก็แป๊บนึงก็ไปแก้ยังไงคะเราก็เอาข้อมูลของการศึกษาว่าเหตุผลของคนลาออกอะค่ะแล้วก็เหตุผลที่คนยังอยู่ต่ออะค่ะทำพฤติกรรมแบบไหนที่จะทำให้รู้สึกว่าคนคนนี้จะลาออกหรือไม่ลาออกนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเชนองค์กรเราได้ค่ะว่าโอเคยังไงก็ตามเราก็ต้องมีคน Gen Y ถ้าเกิดเราไม่มี Gen Y เราจะรอให้ Gen Z เขาโตขึ้นมันก็ไม่ทันใช่ไหมคะงั้นเราจะเลี้ยงคน Gen Y เนี้ยยังไงเราเอาข้อมูลมาดูว่าคน Gen Y มีพฤติกรรมยังไงคน Gen Y มีไลฟ์สไตล์ยังไงเราโปรโมทเขาให้ถูกที่ถูกทางหรือแม้แต่ทั้ง
เราวิเคราะห์ว่าคนคนนี้เหมาะกับงานแบบไหนนะคะจากบริบทของเขาอาจจะลึกขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าเราดูซิว่าการลงทุนในคนแต่ละคนน่ะมีรีเทิร์นให้เราได้มากแค่ไหนแล้วบริษัทเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานชัดเจนแล้วซึ่งดีมากเลยนะว่าแต่ละคนนี้มีรีเทิร์นเพราะว่าเราดูอย่างนี้เราบอกไม่ได้เนาะดูผิวเผินแบบนี้เราบอกไม่ได้เหมือนกันว่าคนนี้มีค่ากับบริษัทหรือไม่มีค่าใช้ความรู้สึกอันนี้คือใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เลยได้ค่ะนี่ไม่ต้องใช้จิตวิทยาเลยนะเอาข้อมูลล้วนๆเลยใช่ไหมคะอย่างล่าสุดอะค่ะทัวร์ดูฟองเป็นงานจัดจักรยานที่ดังแก่ที่สุดของโลกเนี่ยค่ะก็ใช้ machine learning มาวิเคราะห์ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนที่เบรกออกไปนอกกลุ่มแล้วจะทำยังไงให้กลุ่มตามทันต้องปั่นความเร็วเท่าไหร่อุณหภูมิอากาศเป็นแบบนี้วันนี้จะมีใครที่มีสิทธิ์จะเข้ารอบก่อนยังไงใช้ machine learning ได้ค่ะโอ้ได้ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่มันจะมาแทนคนไหมเนี่ยอ๋อสำหรับความรู้สึกของแป้งนะคะอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงแป้งมองว่า machine learning เป็นผู้ช่วยของแป้งเป็นผู้ช่วยของเราเพราะว่าเอาง่ายๆมาต้องฉลาดกว่าเขาอะใช่ถ้าเกิดเราเข้าใจเขาดีกว่าเราจะไม่ฉลาดกว่าเขาเพราะว่าอย่างอัลฟาโกยังแข่งโกชนะเลยจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเครื่องจักรโกเอ๊ะแข่งชนะคนซึ่งไม่ได้เนาะเราอยากกลัวเขาสิเราก็ต้องรู้จักว่าเขาทำงานยังไงเรารู้ว่าอัลฟาโกทำงานยังไงเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันคิดเป็นสเต็ปแบบนี้แล้วเราจะใช้งานเขายังไงให้มันมีประสิทธิภาพให้ดีที่สุดก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะ data science นะจริงๆเนี่ยคือ science ที่ใช้ data เป็นขุมทรัพย์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช่อย่างนี้พี่หญิงชอบถามแป้งนอกรอบว่าเอ๊ะจะเรียน data science เป็น data science ต้องเรียนอะไรก็เรียนเกี่ยวกับ science นะคะก็คือเรียนคณิตศาสตร์เรียนสถิตินะคะเรียนคอมพิวเตอร์การเขียนโค้ดและใช้ data ให้เป็นประโยชน์ก็คือต้องชอบสถิติใช่ไหมสถิติคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็พวกหลักความน่าจะเป็นคือหนูต้องเรียนวิศวะอย่างเงี้ยหรอคะวิศวะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สามารถมาเป็น data science ได้หมดเลยได้หรือแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเขาต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนต้องรู้ว่าเวลา SD ต่างกับวาเลียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องอธิบายได้แล้วอยากให้มีเด็กไทยเก่งๆเยอะๆจังเลยนะคะเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเลยนะในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่เนี่ยถ้าแก้ไขปัญหาได้ก็หมายความว่าธุรกิจเขาก็เดินหน้าใช่ค่ะต่อไปได้เขาบอกกันว่า data scientist เนี่ยเป็นอาชีพที่เซ็กซี่ที่สุดในยุคนี้จริงๆเซ็กซี่เพราะว่ามันหายากใช่คนจะเป็นคนเก่งเลขหายากนะคะโดยเฉพาะสังคมไทยนี่หาเด็กเก่งเลขยากมากอาจจะเป็นยุคที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะต้องพยายามที่จะรณรงค์ให้เข้าใจในพื้นฐานของการเรียนรู้ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์อาร์ตดนตรีศิลปะทุกอย่างจริงๆมันมีคุณค่าของมันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมที่เป็นครูอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนถ้ามีโอกาสลองติดทาบทามอาจารย์แป้งนะคะน้องแป้งเนี่ยยินดีไปสอนเลยอยากให้ไปเล่าเหมือนกับอาจารย์แนะแนวนะเล่าให้รู้ว่ามีอาชีพอะไรใหม่ๆมีโลกเขาต้องการบุคลากรแบบไหนอะไรที่จะอยู่อะไรที่จะหายไปเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญมาคุยในรายการเองนะคะเพราะว่าคนเขาอยู่ในวงการอุตสาหกรรมแบบนี้เขาจะเห็นภาพของจริงนะว่าอะไรมันจะอยู่อะไรจะไปอะไรจะมาแทน AI จะมาแทนอะไรได้บ้างมีโอกาสหน้าเชิญน้องแป้งไปอีกนะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับดร.อัสมากุลวานิชยนันท์ค่ะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า data scientist ค่ะขอบคุณมากใครสนใจไปติดต่อบริษัทคอลลายได้นะคะกลับไปที่สมาชิกครอบครัวข่าวเช้าค่ะเราสองคนแล้วท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ